เป็นพัชระค่ะนี่คือสร้อยอินทนิลนะคะโอ้เนี่ยเห็นไหมมันยาวลงมาเหมือนสร้อยเลยล่ะค่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะสร้อยอินทนิลเนี่ยใบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกรูปหัวใจล่ะค่ะเหมือนกับตำลึงอย่างนี้ต้นข้างหลังนี่ไม่ใช่นะคะคือต้นนี้ค่ะสรรพคุณดีๆของสร้อยอินทนิลที่ลืมไม่ได้อีกอย่างนึงค่ะสามารถห้ามเลือดได้โอ้โหข้อมูลนี้นี่ดีนะคะเมื่อท่านมีบาดแผลเนี่ยเลือดออกเนี่ยท่านก็สามารถเอาสร้อยอินทนิลเนี่ยมาบี้บี้อย่างนี้ล่ะค่ะแล้วไปกดตรงแผลที่ว่าเลือดออกเนี่ยท่านกดไว้แป๊บเดียวล่ะค่ะอาการเลือดออกของท่านเนี่ยก็จะหยุดลงได้ดีเลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของสร้อยอินทนิลนี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมทานทองที่อนุญาตให้เราถ่ายต้นสร้อยอินทนิลนี้นะคะโรงแรมทานทองก็อยู่ตรงขวานพยาวล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ